ในวงเสวนาออนไลน์นาทีลงทุนโค้งสุดท้ายปี64โดยบมจ.อสมท.รวมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเซ็ตจัดขึ้นและถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live สำนักข่าวไทยนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขึ้นปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเหลียวหลังแลหน้ามองทิศทางเศรษฐกิจไทยปี65ยอมรับว่าไวรัสกลายพันธุ์โควิด-19 โอไมครอนส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลกทั้งยุโรปเอเชียและอีกหลายประเทศที่อาจตกใจกับการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วซึ่งวงการแพทย์และองค์การอนามัยโลกกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดและหวังว่าการพัฒนาวัคซีนและยารักษาโควิดสายพันธุ์ใหม่จะควบคุมดูแลการแพร่ระบาดโอไมครอนได้คาดว่าวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 ในช่วงปี 63 ถึง 64 จะใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปีเพื่อฟื้นเศรษฐกิจเทียบเคียงกับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 40 และวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ของสหรัฐในปี 52 ที่ใช้เวลา 2 ปีเพื่อฟื้นตัวเช่นกันขณะที่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีหน้ามุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดูแลสิ่งแวดล้อมหรือ BCG ส่งเสริมนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าเที่ยวไทยที่สำคัญต้องมุ่งสร้างเศรษฐกิจชุมชนในต่างจังหวัดหลายพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนเพราะเป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจคาดว่า GDP ปี65จะไม่ต่ำกว่า 4% ปี2565นั้นเนี่ยจะต้องเป็นปีที่เราสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพเพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นแรงงานที่ออกจากระบบในปี 2563-64 นั้นส่วนหนึ่งตัดสินใจละบอกว่าออกไปแล้วไม่กลับเพราะนั้นเขาต้องการประกอบอาชีพใหม่สองนี่ธุรกิจที่มีอยู่นั้นเนี่ยที่ในช่วงปี 63-64 นั้นไม่สามารถที่จะได้รายได้เต็มร้อยก็ต้องเพิ่มในเรื่องของรายได้เพิ่มเรื่องรายได้ด้วยยังไงนะด้วยตรงที่ว่าเราเริ่มปลดล็อกในเรื่องของการเดินทางของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็จะมีส่วนในเรื่องของการสร้างรายได้ขณะที่ช่วงการเสวนาในหัวข้อเศรษฐกิจหลังเปิดประเทศนักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าไวรัสกลายพันธุ์โควิด-19 โอไมครอนส่งผลในระยะสั้นแต่ก็คาดว่าหลายฝ่ายจะคุมอยู่เพราะบริษัทยาหลายค่ายส่งสัญญาณการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสกลายพันธุ์จึงหวังว่าช่วงไตรมาสแรกปี65จะเริ่มดีขึ้นสิ่งที่ได้ยินมาจากการอ่านคือหน้ากากอนามัยคุมอยู่ไหมครับเพราะถ้าหน้ากากอนามัยคุมอยู่เนี่ยแสดงว่าถ้าเราบล็อกกันดีๆเนี่ยมันป้องกันได้และผมเชื่อหน้ากากอนามัยควรจะคุมอยู่เพราะมันควรจะผ่านระบบของทางเดินหายใจแต่มันไม่ควรจะเป็นไอโอไมครอนนี่คำว่ามันบางมันเล็กมากขนาดที่หน้ากากอนามัยนั่นไหมแบบนี้ก็คงจะต้องดูครับด้านดร.ภากรปิตธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บรรยายพิเศษหัวข้อตลาดหุ้นไทยกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี65มองว่าปีนี้แม้มีหลายธุรกิจเริ่มฟื้นตัวแต่ก็มีอีกหลายธุรกิจที่ยังไม่ฟื้นแต่ปีหน้าเชื่อว่าจะสดใสขึ้นโดยเตรียมร่วมมือกับพันธมิตรเสริมอาวุธให้กับ SME และสตาร์ทอัพผ่านแพลตฟอร์มต่างๆทั้งออนไลน์และออนไซต์รวมทั้งภาคตลาดทุนจะมุ่งเน้นส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนให้มากขึ้นเศรษฐกิจที่เป็นสตาร์ทอัพและ SME จะเริ่มกลับมานะครับซึ่งตรงนี้ส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแล้วก็ผู้ร่วมตลาดที่เป็นพันธมิตรของเราเนี่ยกว่า10แห่งเนี่ยร่วมกันจัดทำขึ้นก็คือ1เราจะทำยังไงให้ SME และสตาร์ทอัพเนี่ยมี incubator platform นะครับสามารถได้เรื่องเกี่ยวกับความรู้มาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเงินบัญชีเรื่องเกี่ยวกับ HR เรื่องเกี่ยวกับภาคบุคลากรเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำบรรษัทพิบาลที่ดีนะครับหลายฝ่ายทั้งรัฐเอกชนมองตรงกันว่าการจะฟื้นเศรษฐกิจปีขานจากเสือหมอบให้กลายเป็นเสือกระโดดก็คือการฟื้นเศรษฐกิจชุมชนหนุนรายย่อยให้มีกำลังซื้อคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน